สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชีวิตพลิกเอพรทิพย์หลังป๋อณัฐวุฒิได้เมียใหม่แถมหวงหนักมากต้องบอกเลยว่ามองมุมไหนๆก็สวยแซ่บสุดๆไปเลยทีเดียวจ้าสำหรับนักแสดงสาวเอพรทิพย์ภรรยาสุดที่รักของนักแสดงหนุ่มป๋อณัฐวุฒิยิ่งช่วงนี้ที่เจ้าตัวนั้นได้ออกกำลังกายบ่อยๆและดูแลตัวเองมากขึ้นก็ยิ่งสวยเข้าไปอีกหุ่นเป๊ะอะไรเบอร์นี้และที่สำคัญคุณสามีก็มีอาการหวงหนักด้วยอย่างในทริปไปเที่ยวทะเลด้วยกันทั้งครอบครัวที่สาวเอออกมาโชว์หุ่นเสี้ยในชุดว่ายน้ำก็ทำเอาคุณแม่ถึงกับตะโกนลั่นว่าเหมือนได้เมียใหม่ทำเอาแฟนๆเขามากดไลค์กันกระจายล่าสุดวันที่1พฤศจิกายน2561สาวเอก็ได้มาเปิดใจถึงเรื่องนี้ผ่านรายการดาวกระจายว่าตอนแรกก็ดีใจแต่พอผ่านไปแป๊บนึงก็มาคิดว่าอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนมันไม่โอเคเหรอเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเอเป็นยังไงก็ได้ยังไงพี่ก็รักแต่พอเราเป็นคนใหม่ปุ๊บจากที่ขี้บ่นอยู่แล้วก็จะขี้บ่นกว่าเดิมถามตลอดว่าจะออกไปไหนนักหนาจะไปเสริมสวยทำไมบ่อยๆทำไมต้องทำให้ตัวเองสวยขึ้นจะออกไปหาใครเขาก็ห่วงหน่อยซึ่งจริงๆเราก็ลดมานานแล้วแต่น้ำหนักเราไม่ลดก็มีช่วงหลังคลอดลูกคนแรกเราก็พยายามเอาออกไปก็เริ่มกลับมาเข้าที่แต่ไม่นานก็มีลูกคนที่2คือของเก่ายังออกไม่หมดของใหม่ก็มาอีกมันเลยเพาะกลุ่มไปเรื่อยๆหลังจากนั้นเราก็เลยตั้งใจที่จะเอาลงจริงๆส่วนเคล็ดลับก็คือหยุดกินอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลดขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์อย่าลืมกดติดตามช่องข่าวเด่นข่าวเด็ดและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ะ